สวัสดีครับผมธดาทีDidi Autoครับวันนี้กับภารกิจคันนี้ครับเบนซ์ CLS 550 AMG ครับกับการนำรถคันนี้ไปฟื้นฟูสภาพให้กลับมาใช้งานได้ใหม่สดใสเหมือนเดิมครับวันนี้อย่างแรกที่จะพาไปทำนะครับก็คือไปจัดการฟื้นฟูระบบไฟหน้านะครับไฟต่ำไฟสูงตอนนี้ไฟต่ำขาดไป1ดวงแล้วนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูครับคันนี้ตอนนี้นะครับรถคันนี้ไฟต่ำด้านขวาฝั่งคนขับนะดับไปเรียบร้อยแล้วครับจากไฟเดิมเป็นซีนอนส่วนไฟสูงยังติดอยู่แต่เป็นหลอดฮาโลเจนนะครับเดี๋ยวจะเอาไปฟื้นฟูก็คือทำการอัปเกรดหลอดไฟเดิมนะครับเป็น LED แล้วก็ขัดโคมไฟหน้าให้กลับมาใหม่เหมือนเดิมวันนี้เดี๋ยวตามไปชมกันที่สำนักแต่งรถ11 Kadartครับกับภารกิจแรกครับฟื้นฟูระบบไฟหน้าครับวันนี้อยู่กับ Opel Kadart ครับครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวโจทย์คันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูสภาพเบื้องต้นกันก่อนหลักๆที่เห็นก็รถผ่านการดัดแปลงมาบ้างแล้วนะครับมีใส่วงแหวนตัวหลอดบาลาดน่าจะเปลี่ยนมาแล้วนะครับแต่ว่าชุดโปรเจคเตอร์ยังเป็นตัวเดิมของรถเดี๋ยวมาดูความสว่างกันหน่อยตัวนี้วัดเป็นแรงเทียนนะครับเป็นกิโลแรงเทียนตัวนี้วัดได้ประมาณ 3.3 ก็ 3,300 แรงเทียนประมาณนี้แล้วก็ลองดูแสงที่ฉากรับนะในกล้องไม่มั่นใจแต่ว่านี่น่าจะจางมากแล้วครับแสงเขาเนี่ยจริงๆแล้วถ้าพอมองเห็นนะตรงเนี้ยจะเป็นเงาแบบนี้เลยแล้วก็แสงมันจะอมน้ำตาลเนี่ยครับแสงจะมีความอมน้ำตาลแสงที่อมน้ำตาลเนี่ยเกิดจากการฉายเนี่ยหมดอายุแล้วนะเสื่อมสภาพมีการไหม้มีเขม่าแสงก็จะอมน้ำตาลนะครับเดี๋ยวเราจะเทียบกับโปรเจคเตอร์ชุดใหม่ให้ดูอันนี้เป็นชุด LED โปรเจคเตอร์ตัวนี้เป็นตัวท็อปตอนนี้นะครับไตรชิปก็คือภายในจะมีชิป3ชิป65วัตต์ไฟต่ำ15วัตต์ไฟสูงเดี๋ยวเทียบให้ดูเห็นเลยที่ระดับเดียวกันไม่มีแสงเก่าเลยในกล้องเห็นความต่างไหมหรือว่ากลืนไปหมดเห็นอยู่ใช่ไหมครับชัดเลยโอเคเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดินไปดูใกล้ๆลองดูครับนี่จากมุมคนฉายก่อนระยะก็เทียบกันกับไฟหน้าเดิมใช่ของเดิมเป็นซีนอนครับตัวนี้เป็นไตรชิป LED เดี๋ยวเอาลงก่อนเอาลงอันนี้ของเดิมครับขึ้นเลยครับตัวนี้จะเป็นของใหม่ที่เปลี่ยนเข้าไปโอเคแล้วก็เดี๋ยวลองมาดูว่าเมื่อกี้เราวัดตัวเลขให้ดูใช่ไหมเดี๋ยวเราก็จะวัดให้ดูอีกทีหนึ่งเอาคร่าวเมื่อกี้เราวัดได้ 3.3 มีวัดได้น่าจะเท่าไหร่ครับ50กว่าประมาณ50กว่าครับใช่ครับมันไม่นิ่งเพราะว่ามือเราถือใช่ก็เกือบ20เท่าครับครับได้เลยโอเคนะครับเดี๋ยวให้ออฟสรุปก่อนทำก่อนนะครับจากการประเมินเบื้องต้นจะทำอะไรบ้างครับสำหรับคันนี้นะครับถ้าสำหรับกลับมาใช้งานได้แบบเต็มที่เลยแสงสว่างแบบเห็นเนี่ยก็เปลี่ยนชุด LED โปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็แนะนำเป็นตัวท็อปสุดเลยไตรชิป 65/75 วัตต์นะครับแล้วก็ตัวเลนตัวนี้ก็สภาพจริงๆมันไม่ร่อนนะแต่ว่ามันเหลืองบ้างตามอายุนะครับตัวนี้ก็อาจจะขัดเงานะครับไม่ต้องไปทำอะไรเยอะยังพอได้อยู่นะครับส่วนชุดข้างในนี้เนี่ยที่เคยมันโดนติดกาวแล้วก็เจาะรูมาอาจจะเอาออกไม่ได้นะอันนี้อาจจะเอาออกไม่ได้เดี๋ยวถอดออกมาแล้วมาดูกันใช่เดี๋ยวถอดออกมาแล้วมาดูกันอีกทีครับผมหลักๆก็จะเป็นอย่างนี้แล้วหลอดไฟสูงถ้าเปลี่ยนได้จะเปลี่ยนเป็น LED ใช่ครับถ้าหลอดไฟสูงเปลี่ยนได้ควรเปลี่ยนเป็น LED เพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเวลาเราต่อไปถ้าเราติดตั้งชุดโปรเจคเตอร์แล้วหลอดไฟสูงเป็นหลอดเดิมเนี่ยเปิดแสงขึ้นมาไอ้แสงเนี่ยจะหายไปเลยจะมองไม่เห็นเลยนะครับคือตอนนี้เนี่ยหลอดตัดหมอกครับไฟตัดหมอกตรงเนี้ยเขาใส่หลอดเป็นซีนอนมา เป็นขั้ว H11 ซีนอนซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยปกติแล้วถ้ามันอยู่กับตัดหมอกเนี้ยเราใส่ซีนอนถ้าเป็นโคมพลาสติกนะมันละลายไปนานละแต่นี่ดีเป็นโคมแก้วแต่ก็จริงก็ไม่ควรครับเพราะว่าแสงมันจะฟุ้งมากไม่สามารถเปิดใช้งานได้เปลี่ยนเป็นหลอด LED ก็จะได้คัตออฟมาตรฐานสามารถเปิดใช้งานเดี๋ยวลองเปิดดูก่อนได้ครับตัวนี้เป็นแสงตัดหมอกที่ใส่มาตอนนี้เป็นซีนอนใช่ไหมครับซีนอนครับตัวนี้ซีนอนมันก็จะออกฟุ้งๆนะฟุ้งดูจากสายตาฟุ้งแน่นอนมันไม่เข้าฉากเลยเดี๋ยวเราเอาไฟหน้าออกเนี่ยมันจะฟุ้งแบบนี้ครับเดี๋ยวปิดไฟหน้าไปกันครับอยู่กับออฟ11 กาลัดครับแล้วก็ผมครับธดา Didi Auto มุมมองจากในรถครับเราอยู่ใน CLS 550นะครับคันนี้มาด้วยอาการก็คือชุดโปรเจคเตอร์เสื่อมละแสงที่ออกมาค่อนข้างจะเสื่อมแล้วก็แสงอ่อนมากครับก็ทำการซ่อมนะครับเปลี่ยนชุด LED โปรเจคเตอร์เป็น LED โปรเจคเตอร์ไบรท์ชิป 65 วัตต์ซึ่งตอนนี้ก็ถือว่าสว่างที่สุดละที่มีไม่ต่ำนะครับเดี๋ยวลองดูไฟสูงนิดนึงโอ้สะท้อนปลายเลนเราอยู่บนถนน345ครับซึ่งสปอตไลท์กลางถนนดับเป็นช่วงๆเรือนใหม่จะโชว์ไม่มีมัลฟังก์ชันนะครับตอนมาจะโชว์มัลฟังก์ชันครับไฟด้านคนขับขาดดิฟบีมไลท์มัลฟังก์ชันอันนี้ก็เรียบร้อยไม่มีไฟโชว์อยู่เทินใต้สะพานครับไปทางมีลิฟต์ลี่สูงหน่อยชุดนี้ก็จะมีไบโอดีก็จะมีไฟเป็นโลบีมไฮบีมในตัวนะครับแต่ว่าที่รถเนี่ยเขาจะมีไฟสูงของเขาแยกอยู่นะตัวนี้ไฟสูงเราไม่ได้ทำการอัปเกรดนะเวลาเปิดไฟสูงก็จะติดทั้งทุกดวงครับหลอดไฟสูงแยก1ดวงแล้วก็มีไฟสูงของตัวชุดโปรเจคเตอร์ด้วยร่วมด้วยกันแล้วเปิดไฟสูงจะติดทั้งหมดอยู่ลองเปลี่ยนรอบคันเก็บภาพนิดนึงโอเคเอาเลยครับใช่ครับอันนี้ไฟสูงเป็นดำไฟสูงครับทะลุเป็นนู่นเลยการรับประกันเป็นยังไงบ้างครับตัวนี้รับประกัน2ปีครับทั้งระบบเลยก็คือทุกกรณีนะครับถ้ามีปัญหาจากงานที่เราทำไปก็ดูแลเลยครับไม่มีค่าใช้จ่ายอยู่ละเราจะไม่รับประกันแบบว่าครึ่งกลางๆนะนี้เราดูแลเต็มระบบเลยไว้ใจได้ครับภ พันธมิตรของทีดีออโต้ครับผมเป็นเพื่อนกันมาครับได้เลยโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่หน้าร้านครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับวันนี้กับการนำ CLS 550 นะครับ AMG เข้ามาอัปเกรด Headlight โดย Opel Kadart ครับวันนี้ขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับยินดีมากครับผมนี่เลยแล้วมีโอกาสเจอกันใหม่ครับกับที่ Didi Auto X11 Kadart ครับแน่นอนครับผม